เรียกว่าถึงขั้นซูฮกเป็นตำนานกันเลยทีเดียวครับกับวิภาวีคนไทยของเราคนแรกที่คว้าแชมป์ในลีกของเกาหลีใต้ครับอย่างโคเวอร์วีลีกในเกมล่าสุดเดียวชนะเปปเปอร์ไปได้3-1เซตก็ทำให้ฮุนไดเอนจิเนียริ่งต้นสกัดของวิภาวีก็สามารถคว้าแชมป์ลีกในรอบปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและยังไปยืนรอสวยๆในรอบชิงรอบไฟนอลที่จะต้องเจอคู่ระหว่างพิงสไปเดอร์กับเรดสปาร์คถ้าใครชนะก็จะโคจรมาพบกับฮุนไดเอนจิเนียริ่งซึ่งจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์นะครับก็เรียกว่าตอนนี้วิภาวีของเราก็โด่งดังไปทั่วเกาหลีเลยเป็นตัวต่างชาติที่สามารถพาฮุนไดเนี่ยทะลึงแชมป์ได้แบบยอดเยี่ยมนะครับเฉือนชนะฮึงกุ๊กเนี่ย1แต้มเท่านั้นครับเพราะว่าฮึงกุ๊กหรือว่าพิงสไปเดอร์มีคะแนนอยู่ที่79คะแนนส่วนฮุนไดเอนจิเนียริ่งครับการชนะเปเปอร์เนี่ยก็ทำให้พวกเขามี80คะแนนเฉือนกันไปแค่1คะแนนจริงๆครับคือดูแล้วสนุกมากในช่วงท้ายของซีซั่นนะครับสำหรับลีโคเวอร์วีดีของเกาหลีซึ่งนั่นก็ทำให้แฟนๆของเกาหลีเองได้เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยพูดถึงวิภาวีครับบางเม้นถึงกับบอกว่าถ้าไม่มีวิภาวีเนี่ยไม่รู้ว่าฮุนไดจะมายืนอยู่จุดนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่มีผู้เล่นตัวต่างชาติอย่างวิภาวีแล้วก็โมมา2คนรับจบครับโมมาเนี่ยแข็งแกร่งตีหนักตีแรงส่วนวิภาวีเล่นเกมรับที่เหนียวเหลือเกินแฟนเกาหลีก็คอมเมนต์กันถล่มทลายเลยนะครับซึ่งแอดก็นำมาให้คุณผู้ชมรับชมกันด้วยมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับขอย้ำกันอีกครั้งนึงครับหากใครสนใจ YouTube Premium พิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้ 100% ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า YouTube และก็ยังมี Netflixที่ราคาโดยเรามาพูดถึงเกมนี้กันก่อนครับหลายๆท่านก็น่าจะทราบผลการแข่งขันกันแล้วที่ต้นสกัดของวิภาวีอย่างฮุนไดก็สามารถคว้าแชมป์หลังจากพลิกชนะเปเปอร์ได้3-1เซตทำให้คว้าแชมป์ในรอบปกติและที่สำคัญก็ทะลุไปชิงแชมป์ในลีกเกาหลีรอบไฟนอลได้ด้วยสำหรับฮุนไดนะครับโดยการแข่งขันรอบปกติเนี่ยแต่ละทีมครับจะแข่งขันรอบละ6นัดรวมกันทั้งหมดเนี่ย36นัดด้วยกันเพื่อนำอันดับ3และก็อันดับ4เนี่ยแข่งรอบเพลย์ออฟหาผู้ชนะถ้าแต้มห่างเกิน3แต้มที่3จะเข้ารอบรองอัตโนมัติเลยไปพบกับอันดับ2อย่างฮึงกุ๊กเพราะฉะนั้นเกมนี้มันสำคัญกับฮุนไดมากครับจะพลาดไม่ได้เลยถ้าพลาดปั๊บคือเป็นผลทำให้พิงสไปเดอร์แซงขึ้นมาทันทีแต่ว่ายังดีที่ชนะได้ครับซึ่งแพ้ไปก่อนด้วยเกมตอนแรกเนี่ยกดดันมากในเกมนี้นะครับแต่ฮุนไดก็ยังตั้งสติแล้วก็ดึงรูปแบบเกมของตัวเองกลับมาได้โดยเกมนี้โมมาเนี่ยทำไป25คะแนนครับและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวิภาวีสีทองครับคนนี้ก็ทำได้ถึง10คะแนนเลยเป็นรองท็อปสกอร์ของทีมครับเป็นรองก็แค่คนเดียวก็คือโมมาแต่ว่าเกมรับจริงๆของวิภาวีนั้นมีเปอร์เซ็นต์เกมรับที่สูงมากครับเกมนี้มีเปอร์เซ็นต์เกมรับอยู่ที่38%จริงๆ 38.92 ด้วยซ้ำครับแทบจะเกือบ40เลยก็ว่าได้สำหรับเกมรับของวิภาวีเรียกว่ารับดีแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของทีมได้ดีเลยทีเดียวโดยตอนนี้ฮุนไดก็เข้าไปรอชิงแชมป์สวยๆเลยครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างพิงสไปเดอร์กับเรดสปาร์คที่ต้องลงแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้ท้าชิงโดยวิภาวีเกมนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆของเกาหลีแฟนของฮุนไดเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขามีส่วนสำคัญเยอะเลยทีเดียวที่ทำให้ทีมชนะในแมตช์นี้โดยเฉพาะเกมรับที่เปเปอร์ตีมาเท่าไหร่ก็ติดบล็อกตีมาเท่าไหร่ก็ติดอยู่นั่นแหละครับแล้วแต้มสุดท้ายเนี่ยวิภาวีก็รับลูกตบของเปเปอร์ได้แล้วทำให้มีจังหวะสวนสวยๆก็เป็นแต้มที่สำคัญชนะได้เลยทำให้แฟนเกาหลีคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายเลยครับบอกว่าถ้าไม่มีวิภาวีเนี่ยโอ้โหทีมจะเล่นได้แบบนี้ไหมเกมรับของทีมจะดีขนาดนี้ไหมหรือบางเม้นก็บอกว่าฤดูกาลหน้าต่อสัญญากับวิภาวีเถอะไม่อยากปล่อยให้ไปทีมไหนเลยครับเพราะว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญเหลือเกินซึ่งก็มีหลากหลายคอมเมนต์เลยนะครับแอดก็ได้นำมาให้คุณผู้ชมรับชมกันด้วยเอาละเรามาเรื่องมาที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าวิภาวีโมมาขอบคุณที่ทำงานหนักให้กับฮุนไดแม้ว่าพวกคุณจะถูกเรียกว่าผู้เล่นรับจ้างตัวจริงก็ตามเราไม่มีทางคว้าแชมป์ได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณอยู่ในทีมตอนนี้อีกเม้นหนึ่งเขาบอกว่าเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆในฤดูกาลนี้จียุนฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลส่วนวิภาวีได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ฉันรู้สึกขอบคุณเพื่อนคนอื่นมากๆและฉันก็ภูมิใจในฮุนไดที่สามารถคว้าแชมป์ในรอบปกติได้มาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่คลุมเครือระหว่างการสร้างทีมใหม่แล้วก็การปรับตัวมือใหม่แต่ว่าวิภาวีและก็โมมานั้นทำได้ดีเหลือเกิน
แม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวในตอนท้ายแต่ว่าในที่สุดพวกเขาก็ได้ที่1ในฤดูกาลนี้จากทีมที่มีความคาดหวังต่ำกว่าที่เคยเนื่องจากสมาชิกทั้ง3คนของฮุนไดกำลังออกไปทีละคนคงจะดีถ้าพวกเขาสามารถไปถึงดวงดาวแล้วก็ไปถึงแชมป์ในรอบไฟนอลได้แม่เป็นนี้ก็สวยงามเลยครับบอกว่าวิภวีแล้วก็โมมาทำได้ดีมากครับเป็น2ผู้เล่นต่างชาติที่ยึดตัวหลักแล้วก็มีส่วนสำคัญกับทีมมากๆโมมายก็ทำแต้มถล่มทลายครับส่วนวิภาวีก็ทำไปเกือบ300แต้มแล้วนะครับตอนนี้ถ้าแอดจำไม่ผิดก็น่าจะมีคะแนนอยู่ที่279คะแนนสำหรับการนับแต้มของวิภาวีในฤดูกาลนี้ของลีกเกาหลีนะครับเอาละมาต่อที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าฉันคิดแต่เรื่องสไตล์การเล่นของวิภาวีเมื่อก่อนจริงๆฉันก็แอบผิดหวังนิดหน่อยแต่ว่าเธอมีส่วนสำคัญกับทีมเรามากขอบคุณเธอจริงๆวิภาวีอีกเป็นหนึ่งเขาบอกว่าฉันไม่อยากจะจินตนาการเลยในฤดูกาลนี้หากไม่มีโมมาและก็วิภาวีฮุนไดอาจจะอยู่อันดับสุดท้ายของลีกเลยก็ได้จริงๆฮุนไดก่อนหน้านี้เนี่ยคือปล่อยผู้เล่นไปทีมอื่นซะเยอะครับเป็นผู้เล่นตัวหลักทีมก็เลยต้องใช้โควต้าเอเชียที่ดุเดือดเผ็ดมันอย่างวิภาวีครับแล้วก็โมมาที่ตีหนักอย่างขับรถถังเลยครับอันนั้นเอาละมาต่อกันอีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าเมื่อฤดูกาลเริ่มต้นฉันก็เต็มไปด้วยความกังวลเพราะว่ามีเพียงจองจียุนแต่ต้องขอบคุณวิภาวีที่เรายังมาได้ไกลถึงขนาดนี้ฤดูกาลหน้าได้โปรดรั้งเธออยู่กับทีมต่อเนี่ยครับเมนนี้ก็อยากจะรั้งวิภาวีอยู่กับทีมต่อซะแล้วนะครับสำหรับแฟนๆของฮุนไดแฟนของเกาหลีต่อที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าเมื่อผมดูผู้เล่นควอเตอร์เอเชียหรือว่าโควต้าเอเชียผมเห็นผู้เล่นอย่างวิภาวีที่เก่งแม้จะไม่สูงก็ตามผู้เล่นที่น่าผิดหวังก็คือธนัชชาและก็ดูกังฉันคิดว่านี่เป็นกรณีที่เขาไม่ได้แสดงทักษะและตำแหน่งของเขาอย่างเหมาะสมจริงครับคืออันนี้พูดถูกเลยเพราะว่าธนัชชาเองตั้งแต่มาเล่นกับไฮพาร์ทตำแหน่งหัวเสาของเขาแทบจะไม่ได้เล่นเลยครับโอกาสลงเล่นน้อยมากแล้วต้องสลับสับเปลี่ยนกับบุคลิกตลอดมันก็เลยแบบเหมือนทับตำแหน่งกันธนัชชาก็เลยไม่ได้โชว์ฟอร์มแบบเต็มที่เท่าไหร่นะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าฮุนไดจะได้สัมผัสถึงความสุขเพื่อความสุขของโมมาเพื่อความสุขของวิภาวีและก็เพื่อความสุขของทุกคนวันนี้ผู้คุณยอดเยี่ยมมากจริงๆเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าฮุนไดเอนจิเนียริ่งเหลือไม่กี่อย่างแล้วแต่ไม่มีใครอื่นนอกจากวิภาวีที่เล่นเกมรับคนเดียวได้อย่างเหมาะสมในตอนนี้แม่ชื่นชมเกมรับวิภาวีเหลือเกินครับก็จริงๆเลยครับวิภาวีนั้นเล่นเกมรับได้แบบหมดจดเลยครับคือไม่ต้องติวอะไรเยอะครับตีมาวิภาวีรับได้หมดอยู่ที่ว่าตัวเซตของฮุนไดและก็ตัวตีหัวเสาของเขาจะทำได้ดีขนาดไหนซึ่งก็ทำได้ดีครับทั้งตัวเซตและก็หัวเสาเลยส่วนใหญ่จะจบสกอร์ได้นะครับเป็นแต้มด้วยเอาละมาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าวิภาวีเขาเพิ่งกลับมาอยู่ที่จุดเดิมแต่เยริมดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจเต็มร้อยเขาควรจะเป็นผู้เล่นตัวหลักหรือบล็อกได้ดีกว่านี้เกมนี้เรายังเอาตัวรอดได้แต่ในแมตช์ไฟนอลอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆอยู่ที่ว่าจะเจอใครครับแมตช์ไฟนอลถ้าเจอเรสปาร์กเนี่ยก็น่าจะเป็นเมกาวาตีแล้วก็ตัวต่างชาติของเขาที่อันตรายมากๆส่วนพิงค์สไปเดอร์อันนี้ก็มีเกมรุกที่ดุดันเผ็ดร้อนเหมือนกันนะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งเลยครับเขาบอกว่าผ่านมาไม่กี่เกมตั้งแต่ผมดูเกมระเบิดในช่วงครึ่งหลังของเซตตอนที่วิภวีเข้ามาแทนมันแตกต่างออกไปมากนานแค่ไหนแล้วที่ทีมไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นดีๆแบบนี้และอีกเม้นหนึ่งเป็นเม้นสุดท้ายที่นำมาชมกันในคลิปนี้ครับเขาก็บอกว่าจริงหรือที่บรรยากาศและก็ทักษะโดยรวมกลับมาหลังจากที่วิภวีหายบาดเจ็บน่างงิดเพราะว่าทีมของเราเป็นแบบนี้คือไม่ใช่ว่าคนไม่เยอะมี3คนไม่รวมวิภาวีแต่ก็ไม่มีใครแทนเขาได้เลยไม่สมเหตุสมผลต้องทำงานหนักทุกครั้งจริงๆสำหรับวิภาวีเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนเกาหลีของแฟนฮุนไดที่เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงวิภาวีครับจริงๆก็มีอีกหลากหลายคอมเมนต์มากแต่ส่วนใหญ่จะพูดประมาณนี้ครับชื่นชมวิภาวีว่ามาอยู่ฮุนไดแล้วทำให้ฮุนไดเนี่ยมาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็มาช่วยเกมรับฮุนไดได้ดีมากหรือบางเม้นเนี่ยถึงกับอยากให้ต่อสัญญาไปเลยครับยกให้เป็นตำนานของทีมเพราะมาฤดูกาลเดียวก็ช่วยทีมไว้ได้ครับแทบไม่ต้องปรับตัวเลยสำหรับวิภาวีอันนี้ก็น่าชื่นชมมากเลขแรกเลขสองเลข3ก็เล่นดีมาตั้งแต่เลขแรกเลยครับเรียกว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับผู้เล่นไทยของเราซึ่งนี่ก็น่าจะสร้างความมั่นใจเลยครับเป็นผลพวงหนึ่งทีมชาติที่เราจะแข่งขันในชั้นลีกในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ที่น่าห่วงไปกว่านั้นก็คืออาการบาดเจ็บของผู้เล่นไทยของเราครับอาจจะไม่ฟิตเต็มร้อยนะผู้เล่นทีมเล่นต่างประเทศเพราะโปรแกรมหนักเหลือเกินโดยเฉพาะลีกเกาหลีโปรแกรมหนักมากครับ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันแหละว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่ารอติดตามกันได้เลยนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตการนำเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย대표에서 주셨고요. 꽃다발 황영진 선수에게 전달했습니다. 기념 사진 촬영을 진행하겠습니다. 캡틴 레전드 황영진 선수까지 함께 기념 사진 촬영하겠습니다.